เรียนเชิญส่วนราชการอำเภอบ่อคากับท่านผู้นำท้องที่ท้องถิ่นทางมูลนิธิท่าประสานก็จะดำเนินการต่างๆนะครับโดยมีท่านสมพลบุรินทราพันธ์ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางและขอเชิญถวายพระสักการะสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยเทพเจ้าลาภูประกาศเชิญครับขอเชิญทุกท่านลุกขึ้นครับนายสุรพลบุรินทราพันธ์ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางประธานมูลนิธิราชานุเคราะห์จังหวัดลำปางและราษฎรผู้ประสบอัคคีภัยรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมูลนิธิราชานุเคราะห์จังหวัดงานบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยบ้านน้ำกลางหมู่ที่13ตำบลลำปางหลวงอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบอัคคีภัยให้มีความและกำลังใจในการต่อสู้ฝ่าฟันจากเหตุการณ์มหาวาตภัยที่แหลมตะลุมพุกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้ยึดถือพระราชดำริมาตลอดเป็นเวลาต่อ55ปีแล้วคุณครับหน้าทางนี้ครับเดินเชิญท่านหลวงพ่อว่ารอบรอบเลยครับตัวเงิน33,000บาทครับที่มาเพื่อความเจริญในวันนี้ด้วยนะเจ้า